สุนารีราชศีมาฟาดแรงสนันโพสตสตอรี่สุดเซบสายเมาส์จับตามองกันเพียบไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างสุนารีราชสีมาถือว่าอยู่ในวงการเพลงมายาวนานมากๆผูด้ไดี่าเสียงร้องของเธอเป็นเอกลักษณ์จนเจ้าตัวได้ถูกเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินร้องเพลงอยู่หลายเวทีแต่ล่าสุดทำมาชนเน็ตต่างสงสัยเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านสตอรี่จี่วนตัวโดยมีข้อความว่า คนที่คิดว่าคนอื่นโง่คือคนที่โง่กว่าคนอื่นก่อนจะตบท้าด้วยการแนบสัญลักษณ์อีโมจิชูนิ้วกลางแบบเต็มเฟรมเจ้าตัวไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครชาวเน็ตจ,จึงต่างสงสัยโดยเฉพาะในกลุ่มสายเมาหูตาลูกวาวกันน่าดูเลยทีเดียว